จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามการสรุปนะคะในช่วง7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วง7วันอันตรายค่ะซึ่งทางด้านของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.นะคะก็ได้สรุปภาพรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่2555กันออกมาแล้วละค่ะโดยยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะรวมทั้งสิ้น335รายซึ่งก็ลดลงจากปีที่แล้ว23ศพค่ะพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,375 คนค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีจังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยนะคะ17จังหวัดด้วยกันซึ่งก็ได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราตราดนครนายกนนทบุรีบุรีรัมย์พังงาปราจีนบุรีแม่ฮ่องสอนยะโสธรระยองเลยสระบุรีสุโขทัยหนองคายอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะก็มีอยู่58จังหวัดและจังหวัดที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็มีอยู่ด้วยกัน18จังหวัดค่ะส่วนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายนะคะคือช่วงระหว่างวันที่29ธันวาคม2554จนถึงวันที่4มกราคม2555ค่ะก็พบว่ามีอยู่10จังหวัดนะคะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยค่ะโดยแยกเป็นภาคเหนือ2จังหวัดค่ะซึ่งก็ได้แก่สุโขทัยและตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3จังหวัดค่ะได้แก่หนองคายอุดรธานีและศรีสะเกษส่วนภาคกลาง1จังหวัดค่ะซึ่งก็ได้แก่จังหวัดนนทบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออก1จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดตราดและภาคใต้3จังหวัดนะคะก็คือสตูลยะลาและปัตตานีค่ะและคุณผู้ชมคะแม้ว่าในเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะคะจำนวนยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นจะลดลงจากปีที่ผ่านมาก็ตามแต่ทั้งนี้จะดีที่สุดละค่ะถ้าหากว่าอุบัติเหตุนั้นนะคะจะเป็นศูนย์นั่นก็คือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยแม้แต่รายเดียวนั่นเองซึ่งก็แน่นอนแล้วนะคะว่าส่วนหนึ่งนั้นก็อยู่ที่ตัวของคุณผู้ชมเองในการที่จะต้องตั้งสติก่อนเดินทางตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทและที่สำคัญค่ะเมาไม่ขับนั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะวันนี้ยังมีเหตุการณ์ที่เราจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ระทึกขวัญค่ะกับเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณโซนหนังสือภายในตลาดนัดสวนจตุจักรเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านของนายพรเทพเตชะไพบูลย์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าแผงค้าดังกล่าวนั้นก็ยังคงถือเป็นทรัพย์สินของทางกรุงเทพมหานครซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็จะดำเนินการซ่อมแซมเองซึ่งในส่วนของกรุงเทพเองก็จะได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วณขณะนี้และก็ไม่อยากจะคาดเดาว่าเพลิงไหม้นั้นเกิดจากสาเหตุใดจึงต้องรอผลการพิสูจน์หลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองส่วนทางด้านของนายยุทธนาทัพเจริญผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยถึงเหตุเพลิงไหม้ตลาดนัดจตุจักรนะคะว่าโดยส่วนตัวนั้นก็มีข้อข้องใจเนื่องจากว่าเกิดเหตุในช่วงฝนตกอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์จากปัญหาการกวาดล้างมาเฟียดังนั้นจะมีการเรียกผู้ค้ามาหารือและก็สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุว่าจริงๆแล้วนั้นเกิดจากอะไรขณะที่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้พูดถึงกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ที่โซนหนังสือของตลาดนัดจตุจักรนะคะว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้ส่วนกรณีที่มีพวกผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรระบุว่ามีมาเฟียเรียกเก็บค่าที่นั้นประเด็นนี้นะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็กล่าวว่าไม่น่าจะมีแต่ถ้ามีจริงก็ขอให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะเข้าไปกวาดล้างไม่มีหรอกพวกเจ้าพ่อแต่ทางผู้ค้าก็บอกว่ายังมีมาเฟียก็ไม่เป็นไรฮะมีที่ไหนก็ร้องเรียนมาเดี๋ยวตำรวจก็จัดการเสร็จตำรวจยุคนี้เก่งไม่มีหรอกรัฐบาลชุดนี้ไม่มีเจ้าพ่อไล่เข้าศาลเจ้าไปหมดแล้วส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีเมธีกุศลสร้างรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุเพลิงไหม้นะคะว่าจากการลงพื้นที่ได้ตรวจสอบหาหลักฐานของเจ้าหน้าที่นั้นก็พบเขม่าวควันที่ปลั๊กไฟในที่เกิดเหตุจึงเชื่อได้ว่าน่าจะเกิดจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดอับและก็มีฝนตกหนัก
ส่วนประเด็นการลอบวางเพลิงนั้นพลตำรวจตรีเมธีค่ะกล่าวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้รวมไปถึงในที่เกิดเหตุนั้นก็ไม่พบชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการวางเพลิงแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้จะต้องรอผลการตรวจหลักฐานกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับทราบผลภายในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะในกรณีที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเรียกเก็บเงินผู้ค้าภายในตลาดนัดจตุจักรนั้นเบื้องต้นนั้นก็ยังไม่มีรายงานว่าเป็นกลุ่มไหนแต่ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกันสืบสวนกับตำรวจนครบาล2และตำรวจในพื้นที่มาตรวจสอบหาข้อมูลดำเนินการเอาผิดหลังมีผู้ค้าร้องเรียนว่ามีกลุ่มอิทธิพลนั้นเรียกเก็บเงินแต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เหตุการณ์ไฟไหม้นะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ร้องขอกำลังเสริมจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อที่จะขอสายตรวจให้ไปดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเรานั้นก็คงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดละค่ะสำหรับประเด็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะภายหลังการส่งมอบพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรให้กับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าไปดูแลขณะที่ในประเด็นของเรื่องมาเฟียตลาดเองนะคะก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะถึงการจัดการกวาดล้างของรัฐบาลนะคะและช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ